ครับสำหรับรถที่ชิงสามเล่นนะครับค่ารถก็ประมาณจะเป็นเงินไทยประมาณ380บาทครับก็มีวันละ1เที่ยวเท่านั้นนะครับออกเวลาประมาณ8โมงครึ่งนะครับถ้าเกิดใครต้องการเดินทางจากหลวงพระบางไปชิงขวางนะครับก็ต้องมาเช้าๆมาหน่อยครับก็กำลังจะออกแล้วครับมาครับครับกาลนานะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่หลวงพระบางนะครับอยู่บนรถที่เราจะเดินทางไปเชียงขวางนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพภายในรถนะครับก็จะเป็นรถในบ้านเราสมัยเก่าๆนะครับผมรถนี้ผมยังเคยเห็นอยู่นะครับรถคันนั้นใหญ่ก็ใหญ่ก็จะเป็นรถธรรมดานะครับอันนี้คือเรียกว่ารถธรรมดาแล้วจะมีเบาะชั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเลือกตัวเองครับอยากนั่งตรงไหนไปบางเพียงก็400ไปที่นี่ก็พาแล้วกันอ๋อนั่งกันนัมเบอร์นะครับมีนัมเบอร์ให้นั่งครับเราจะเขียนตัวข้างหลังนะครับของก็จะวางตรงนี้ครับผมไม่แน่ใจจะมีคนยืนหรือเปล่าแต่ระยะทางไกลครับเราจะนั่งรถแบบนี้นะครับไปจนถึงเชียงขวางประมาณ4โมงเย็นนะครับมันไม่นะถึงไม่ใช่สุดอะไรนะก็ไม่ได้ใส่ด้วยเขาจะไปไหนหัวเล่ได้คือมายองเขาจะไม่กินหรอกเนี่ยเดี๋ยวเขาเสียงมั่งมั่งอยู่ครับเดี๋ยวถ้าเรากินเสร็จเราเอาไว้ข้างบนเลยนะเราไปซื้อน้ำก่อนนะนี่ก็จองตุ๊กจองที่นั่งไว้นะครับสำหรับการนั่งรถแบบนี้นะครับจองเนี่ยต้องหาอะไรบอกว่าต้องบอกว่าเป็นเป้เลยนะครับเป็นอะไรหนักๆหน่อยจองไว้ถ้าเอาหมวกวางนี่ก็อาจจะโดนจับโยนทิ้งได้ครับครับไกลนาที่หลวงพระบางเดี๋ยวเราเจอกันอีกครั้งที่เชียงขวางครับครับตอนนี้เราพอจะออกเดินทางนะครับรถออกแต่นั่งเครื่องครับผมนั่งเรือเลยไหมรถไม่เต็มนะครับรถไม่เต็มก็ก่อนขึ้นก็จะมีพนักงานมาตรวจตัวก่อนนะครับไปข้างหลังยังไม่ได้เข้าก็เราจะนั่งกันอย่างนี้ครับจนถึง4โมงเย็นนะครับแต่ว่าก็จะมีจอดนะครับทานข้าวนะครับที่นี่อย่างเงี้ยนอกจากบรรยากาศมันโอเคเลยนะแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปเชียงขวางนะครับนั่งกันอย่างนี้ถึง4โมงเย็นครับ